สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับช่วงนอร์โมพยากรณ์ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะพี่น้องทุกท่านสบายดีกันใช่ไหมคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้โรคโควิด -19 กำลังระบาดหนักเลยไปไหนมาไหนก็อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยกันนะคะกันไว้ดีกว่าแก้ค่ะไม่พูดมากแล้วค่ะมาดูดวงกันเลยดีกว่าเป็นดวงรายสัปดาห์นะคะระหว่างวันที่8ถึง14มีนาคมปี2563เราจะเปิดไพ่ยิปซีดูดวงของผู้ที่เกิดระหว่างวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์ค่ะแล้วก็เช่นเดิมนะคะไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงดวงของใครเป็นพิเศษขอให้เพื่อนๆดูไว้เป็นแนวทางตามวันเกิดของตัวเองนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากวันอาทิตย์ก่อนเลยค่ะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะในรอบสัปดาห์นี้คุณจะรักสันโดษเก็บเนื้อเก็บตัวเป็นพิเศษใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่ไม่ตลอดทั้งอาทิตย์ค่ะเพราะว่ามีไพ่เดินทางขึ้นมาคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางนะคะความฝันหรือสิ่งที่มุ่งหวังเอาไว้ให้ลงมือทำจึงจะสำเร็จนะคะอย่ามัวแต่สร้างจินตนาการวาดวิมานในอากาศเพราะว่าคุณมีโปรเจกต์ในหัวเยอะเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ยังไม่ได้ลงมือทำสักทีต่อมาดูไพ่ของคนที่เกิดวันจันทร์กันค่ะในรอบสัปดาห์นี้การงานก้าวหน้าดีนะคะอาจจะมีจ็อบหรืองานพิเศษเพิ่มมาถ้าคุณทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกก็ยังไปได้ดีอยู่แต่ให้คุณระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเงินค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณเริ่มรัดเข็มขัดแล้วค่ะมีการคิดคำนวณรายจ่ายต่างๆมากขึ้นไม่กล้าใช้เงินเหมือนที่ผ่านมานะคะช่วงนี้ก็จะเซฟนิดนึงเรื่องของสุขภาพจะมีอาการปวดขาปวดเข่าให้ระวังโรคเกี่ยวกับกระดูกหรือฟันนะคะส่วนท่านที่เกิดวันอังคารค่ะตามหน้าไพ่เนี่ยคุณใช้ชีวิตอย่างสันโดษนะคะช่วงนี้ก็คือเก็บตัวนิดนึงไม่ค่อยสุงสิงกับใครอยู่แต่ในบ้านไม่ค่อยออกไปพบเจอผู้คนแต่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีค่ะมีความสุขสบายไม่ลำบากมีงานอย่างเดียวที่ทำให้คุณเครียดคุณวิตกจริตเบื่อหน่ายค่ะเรื่องงานนะคะไม่อยากทำงานอยากเปลี่ยนงานอยากลาออกช่วงนี้จะทุกข์ใจเรื่องงานเท่านั้นเองนะคะเรื่องอื่นๆก็มีความสุขดีนะคะค่ะมาถึงดวงของคนที่เกิดวันพุธค่ะดวงช่วงนี้คนวันพุธเนี่ยชอบเก็บเรื่องเก่าๆมาคิดนะคะบางคนคู่ครองคนรักก็ต้องอยู่ห่างไกลกันอาจจะแยกย้ายทำงานกันคนละที่คนละทางคนละจังหวัดเลยนะคะอารมณ์ช่วงนี้ก็จะขึ้นๆลงๆค่อนข้างแปรปรวนช่วงนี้คุณอาจจะใช้อารมณ์ความรู้สึกมากกว่าเหตุผลด้วยนะคะคุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ดีมีจินตนาการที่ดีค่ะให้ใช้ข้อดีตรงนี้ให้เป็นประโยชน์นะคะอย่าเอาไปคิดแต่เรื่องที่มันทำให้ตัวเองเจ็บปวดดีกว่านะคะแล้วก็คนที่เกิดวันพฤหัสค่ะช่วงนี้คุณมีความกังวลใจในหลายๆเรื่องค่ะคิดมากคิดไปไกลเกินจริงจนเหมือนคนวิตกจริตเรื่องของการงานหรือกิจการที่ทำอยู่ก็ยังพอไปได้นะคะแต่คุณก็ยังเบื่อหน่ายในทุกๆเรื่องใครทำอะไรก็ไม่ถูกใจช่างติช่างเลือกถึงวันศุกร์แล้วนะคะดวงของคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะในรอบสัปดาห์นี้ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการหรือทำงานในระดับหัวหน้าช่วงนี้คุณจะเจอลูกน้องที่ดื้อเอาแต่ใจไม่ค่อยเชื่อฟังนะคะลูกน้องช่วงนี้จะดื้อดึงนิดนึงแต่ถ้าคุณเป็นพ่อบ้านหรือแม่บ้านเนี่ยลูกของคุณที่เลี้ยงอยู่เนี่ยจะดื้อมากจะสนมากในช่วงนี้ค่ะดูแลเขาดีๆนะคะแนะนำว่าแทนที่จะเกรี้ยวกราดใส่นะคะแนะนำให้คุณต้องใจเย็นแล้วก็ทำตัวเป็นเจ้านายที่ใจดีมีความอ่อนโยนแล้วคุณจะควบคุมทุกอย่างได้ค่ะสำหรับดวงคนที่เกิดวันเสาร์วันสุดท้ายแล้วนะคะเป็นช่วงสัปดาห์ที่ดวงดีมากๆเลยค่ะมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่อาจจะเป็นมรดกตกทอดหรือได้แฟนรวยนะคะอาทิตย์นี้ต้องได้เห็นเงินแน่ๆจะได้เป็นคุณนายหรือคุณชายมีคนคอยดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะดวงของคุณเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นถ้าที่ผ่านมาดวงคุณแย่อาทิตย์นี้คุณดวงดีขึ้นแน่นอนค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับดูดวงประจำสัปดาห์ของสัปดาห์นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าดวงของท่านจะตรงหรือไม่อย่างไรนั้นอย่าลืมคอมเมนต์บอกพูดคุยกันบ้างนะคะแล้วก็
อย่าลืมกดติดตามเพื่อให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ